ผมถามว่าถ้าผมเป็นนักธุรกิจต่างประเทศนำเงินมาลงทุนในประเทศไทยผมจำเป็นต้องตั้งงบประมาณในของบริษัทของผมนั้นที่ไม่สามารถนำงบประมาณนี้ไปตรวจสอบได้เลยเพื่อมาจ่ายสวยหรือมาจ่ายสินบนให้เจ้าพนักงานผมเป็นนักธุรกิจท่านนั้นผมก็คงลำบากใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยถามว่าถ้านักลงทุนเขานำสิ่งนี้ไปพิจารณาเขาไม่กล้ามาลงทุนผลกระทบไม่ได้เกิดกับถนนทนัดอย่างเดียวนะครับคำถามมันเกิดกับ เม็ดเงินที่จะมาลงทุนจากต่างชาติที่ทุกครั้งจะเข้ามาลงทุนต้องคิดว่าจะต้องมาติดสินบนหน่วยงานของไทยไม่รู้กี่หน่วยงานตกกี่หน่วยงานเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรครับผมปิยรัตน์จงเทพผู้แทนรัษฎรเขตบางนาพระโนงครับพักก้าวไกลขออนุญาตความเห็นครับต่อร่างพระราชบัญญัตินะครับ ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพอสอจุดๆครับท่านประธานครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นด้วยว่าเราควรจะสนับสนุนร่างพระราชบ,บัญญัตินี้ให้ได้รับการแก้ไขครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆนานาที่เราพูดกันอยู่นี้มันย่อมมีส่วนสําคัญที่จิตสํานึกด้วยครับท่านประธาน ที่สำนึกที่ว่าคืออะไรครับท่านประธานผมยกตัวอย่างง่ายๆครับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เขตพระขนงผมนั้นกรณีรถบรรทุกท่านจะเห็นว่าทางคณะกรรมการตํารวจทางเจเลตารวจเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาไต่สวนความผิดเกิดขึ้นในหน่วยงานขององค์กรของรัฐเองโดยเฉพาะของตํารวจคําตอบที่ได้มาคือไม่พบสาเหตุของการ ติดสินบนเจ้าพนักงานหรือประพฤติมิชอบสุดท้ายเรื่องก็จบไปคณะกรรมาการปรปรทนี้จะเข้ามาดําเนินการต่อไปถ้าหากมีการร้องเรียนแต่ถามว่าความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะทหารและตำรวจที่ถูกร้องเรียนในกรณีลักษณะอย่างนี้จะมีความน่าเชื่อถืออย่างไรและสามารถดำเนินการเอาผิดต่อคณะกรรมาการ ตรวจสอบวินัยภายในขององค์กรเหล่านี้ได้หรือไม่ยกตัวอย่างอีกกรณีในมาตรา45ครับท่านประธานครับในร่างของคอรมอรเองนะครับก็ได้ระบุไว้ว่ากรณีที่มีเหตุคดีอาญานะครับตามมาตรา44นั้นให้เป็นหน้าที่อำนาจของอายการทหารเป็นผู้มีอำนาจนะครับแล้วให้อำนาจนั้นในการใช้ดุลพินิจจากเจ้ากรมพระธรรมนูญผมถามว่าถ้าทหารตรวจสอบทหารกันเองแบบนี้ ก็เข้าอีหลอบเดิมครับเป็นการที่ใช้ดุลพินิษเนื่องจากว่าเจ้ากรมพระธรรมนูญนั้นก็อยู่ภายใต้อำนาจงานบริหารของทหารกันเองสุดท้ายแล้วก็ไม่ไปไหนครับท่านสุดท้ายแล้วก็อยู่ในส่วนของความผิดจะเกิดขึ้นจะชอบทำไม่ชอบทำตรวจสอบกันเองภายในฉะนั้นแล้วเนี่ยของร่างของเพื่อนสมาชิกอย่างท่านวิโรธลธัชดาอิศรคุญาตเอญนามครับ ท่านก็ระบุเพิ่มเติมไปในมาตรา45ว่าถ้าเกิดว่าปปทหรือคณะกรรมาการปปทนั้นมีมติยืนยันให้ฟ้องนั้นนะครับก็ให้ส่งร่างนั้นไปวินิจฉัยโดยอายการสูงสุดเรื่องนี้ก็เป็นเหตุที่ผมต้องยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลข้อเท็จจริงเกิดขึ้นที่ปปทเห็นต่างจากหน่วยงานลักษณะอย่างนี้ก็ควรที่จะไม่มีการส่งให้อายการสูงสุดในการพิจารณา เพื่อไม่ให้เป็นองค์กรก็ตรวจสอบองค์กรกันเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากางังวลนะครับหลายเหตุผลที่ผมว่ามานั้นนะครับมันเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากว่าแม้กระทั่งเรามองว่าเรื่องลถบรรทุกมีการจ่ายสวยมีการาติดสินบนเจ้าพนากาักงานเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยน้อยบอกว่าเป็นเรื่องแก้น้ําหนักเกินอย่างมากก็แค่ถนนพังเสียหายแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ครับท่านประธานครับเขตบางนาของผมนั้นเป็นเหมือนประตูสู่ กรุงเทพหมหานครฝั่งตะวันออกรถบรรทุกนับหมื่นคันต่อวันเป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจระดับหลายหมื่นล้านบาทนะครับผมถามว่าถ้าผมเป็นนักธุรกิจต่างประเทศนําเงินมาลงทุนในประเทศไทยผมจําเป็นต้องตั้งงบประมาณในของบริษัทของผมนั้นที่ไม่สามารถนํางบประมาณนี้ไปตรวจสอบได้เลยเพื่อมาจ่ายสวยหรือมาจ่ายสินบนให้เจ้าพนักงานผมเป็นนักธุรกิจท่านนั้นผมก็คงลำบากใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทย ถามว่าถ้านักลงทุนเขานําสิ่งนี้ไปพิจารณาเขาไม่กล้ามาลงทุนผลกระทบไม่ได้เกิดกับถนนทัดอย่างเดียวนะครับท่านประธานมันเกิดกับเม็ดเงินที่จะมาลงทุนจากต่างชาติที่ทุกครั้งจะเข้ามาลงทุนต้องคิดว่าจะต้องมาติดสินบนหน่วยงานของไทยไม่รู้กี่หน่วยงานต่อกี่หน่วยงานสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องที่กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับดังนั้นผมจึงยืนยันว่าเรื่องนี้ถ้าหากมีการให้อำนาจก็อยากจะให้อำนาจกับคณะกรรมการ ปปทนี้อย่างให้เป็นสิ่งที่เข้าถึงต่อกฎหมายนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยได้สําคัญคือต้องตรวจสอบให้ถึงลูกถึงคนนะครับไม่ใช่ว่าผู้ให้ก็เต็มใจให้ผู้รับก็เต็มใจรับพอมีการไปตรวจสอบผู้ให้ก็บอกว่าไม่ได้ให้ผู้รับก็บอกว่าไม่ได้รับแล้วก็ไม่เกิดการตรวจสอบอย่างแท้จริงเพราะสมประโยชน์กันทั้งคู่อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันครับฉะนั้นผมจึงขอฝากท่าประธานะครับแล้วก็เรียนผ่าน ท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกครับว่าร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็อยากให้เป็นการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็พิจารณาให้ครอบคุมทุกประเด็นครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพครับผมคําพองเทพาคาผู้แทนรัษฎรบัญชีและชื่อพรรคก,ก้าวไกลสัดส,ส่วนภาคอีสานนะครับก็ขออนุญาตนะครับในการที่จะให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยู่ซึ่งผมก็จะให้ความเห็นในเชิงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อเพื่อที่จะประกอบหลักการในการที่จะให้ความเผินชอบในการรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในปรากฏการณ์ของการทุจริตนี่นะครับโดยเฉพาะการทุจริตในภาครัฐที่ ที่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงบประมาณเนี่ยนะครับเราเราก็จะเห็นปรากฏการณ์นะครับเห็นการดําเนินคดีนะครับบางทีเราก็สาวไม่ถึงคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับหรือบุคคลหรือกลุ่มคนหรือกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังในการที่จะก่อให้เกิดการทุดจริตนะครับในการบริหารราชการแผ่นดินบริการผ่นงบประมาณของแผ่นดิน นะครับเส้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเราก like, e ็เห็นว่าโครงการขนาดใหญ่หรือว่าโครงการขนาดเล็กเนี่ยนะครับเราจะเห็นว e ่ามีการมันมีเรื่องของนะครับการไปมีคนไปตั้งโต๊ะนะครับตั้งโต๊ะเขาเรียกว่าตั้งโตะตั้งโตะเปิดการหัวกันนะครับแม้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างจะเปลี่ยนไปเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเปลี่ยนเป็นระบบอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องราวข่าวของการนะครับ ในการที่จะไปเปิด,เป,ดเปิดเรื่องของการหัวกันเนี่ยนะครับเรียกเปอร์เซ็นเรียกเงินทอนกันเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นได้เรียกก่อนใช่ไหมครับเงินทอนเรียกที่หลังเนี่ยนะครับก็จะปรากฏนะครับว่ามีบุคคลมีขบวนการนะครับมีนักการเมืองนะครับบางกลุ่มบางก้อนนะครับที่ไปสแสวงหาผลประโยชน์จากการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างของเ,ออเรื่องของโครงการของรัฐนะครับบางโครงการหนักขนาดว่าไปเปิดบัญชี มาไว้รองรับนะครับท่านประธานเปิดบัญชีมาอย่างไงก็คือการจัดซื้อจ้างปกติมันจะต้องมีการมีการเ,าเขาเรียกว่ามีการเสนอระคงราคาใช่ไหมครับแต่ว่ากดนี่ไม่แล้วโอนเงินเข้าบัญชีมาโดยตรงแล้วก็ไปทําเอกสารนะครับการตรวจรับนี่ไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีนะครับหรือตรวจมีตรวจรับก็จริงแต่ว่าของที่ส่งนะครับวัสดุที่ส่งเนี่ยของที่ส่งไปกับรายการที่ ที่ปรากฏหรือสิ่งที่ชาวบ้านได้รับเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐเนี่ยประชาชนเนี่ยชาวบ้านถ้าเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอะไรต่างๆนี่นะครับก็จะไปในเชิงวัดเขาเรียกว่าอะไรปัจจัยการผลิตนะครับอันนี้เราก็บางอย่างก็ได้ไม่ไม่ตรงกันแต่ว่าปรากฏการณ์ของการใช้บัญชีมาก็คือนะครับโอนเข้าไปสู่บัญชีแทนที่จะโอนเข้าไปบัญชีของ ของผู้รับเหมาหรือคือของผู้รับจ้างนะครับก็โอนเข้าไปบัญชีมาแล้วก็ไปเบิกเงินสดแล้วก็ไปจัดไปซื้อนะครับตามอาเภอใจของก็อุปทุดที่ซื้อนะครับปัจจัยการผลิตอย่างที่ว่าก็ไม่ตรงไปตรงตามที่มีการจัดซื้อจัดจ้างไว้นะครับท่านประธานครับผมคิดว่าเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือการทุจริตเนี่ยเราจะนะครับเราจะพุ่งเป้า หรือการตรวจสอบการทุจริตเราจะพุ่งเป้าไปที่องค์ <_ S 1> งกรปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับซึ่งทํางานอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนงบประมาณก็น้อยนะครับงบประมาณก็แทบแต่ละปีแทบไม่มีนะครับก็พุ่งตรงไปเท่านั้นจับเลขจับน้อยนะครับจับประกาดยินสออะไรมากนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่โครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันปรากฏอยู่ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นระ,ระดับกระทรวงระดับกรมก็ดี ก็จะเห็นว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ตรงนี้จะไม่จะไม่การตรวจสอบมักจะไม่ไม่ถึงนะครับผมใช้คาว่าไม่ถึงก็แล้วกันไม่ไม่ครบถ้วนไม่ครอบคลุมนะครับเพราะไปจับเอาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็เป็นที่สำคัญก็คือเป็นเหตุผลสำคัญบอกว่าอย่าอย่ากระจายอำนาจอย่ากระจายงโง่มาไปในท้องถิ่นเลยเพราะว่ามันจะมีการโกงกันนะครับท,ทั้งทั้งทั้ทงท,งที่นะครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำงานหนักเงินก็น้อยนะครับนี่ล่าสุดก็เห็นเขาเรียกว่าอะไรสมาคมเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเขาก็มาร้องเรียนบอกว่า,วาเงินที่จะมาใช้ในการโง่มาที่จะมาใช้ในการบริการสาธารณะอำนวยความสะดวกหรือว่าอํานวยให้เกิดกับประ,ประโยชน์กับประชาชนนะครับตามอำนาจหน้าที่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่โอนไปให้โอนก็โอนล่าช้า แล้วก็ซับมีหนำซ้ำมาตวดจุกจิกๆจ,จ,จนกระดิกกระดี่ยอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐขนาดใหญ่ก็นะครับก็ปล่อยหลุดลอยไปอย่างลอยนวลน,นะครับลอยหน้าลอยตานะครับมีการเสนอโครงการซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้ว่าตำตำน้ำพริกลงไปละลายตรงไหนที่ไม่เห็นแม้แต่น้ําพริกไม่เห็นแต่แตบบ่ปลาลาปลาแดงไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าแค่เม็ดเกลือที่ลงไป ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยโอ้ตรวจสอบกันเอาจริงเอาจังผมคิดว่าในการที่จะกระจายอํานาจนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่เรามีเจตนานที่จะบอกว่าไม่ต้องแค่รายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาหรือว่าสภาผู้แทนะะราษฎรหรือคณะรัฐมนตรีรายงานให้ประชาชนไม่เท่ากับประชาชนเห็นเม็ดเงินเห็นก็ประมาณ ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นอยากจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจในการตรวจสอบการใช้โงโมาณตรวจสอบการทุจรลิตนะครับอย่างเข้มข้นเนี่ยต้องกระจายอํานาจกระจายโงโมานลงไปให้ประชาชนนะครับเขาได้เห็นถ้ากระจายลงไปแล้วไม่เห็นเดี๋ยวประชาชนตรวจสอบนี่ถ้าเป็นรายงานนะครับท่านประธานถ้าเป็นรายงานก็ไม่รู้ว่ารายงานนั้นกับเอกสารกับสิ่งที่มันปรกฏปรากฏขึ้นเนี่ย เรื่องของการใช้งบประมาณของการทุจริตี่ะมันตรงกันหรือไม่นะครับดังนั้นในเรื่องของพระราชบัญญัตินะครับร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้นะครับทั้งของทางอาจารย์วิโร์และก็ของรัฐบาลนี้ครับผมก็รับหลักการนะครับท่านประธานแต่ว่าในขั้นการมาที่การเข้าใจว่าจะมีการลงนะครับในรายละเอียดแล้วกสส็ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เห็นนะครับการบริหารจัดก,การงบประมาณ ได้เห็นนะครับสามารถที่จะมองเห็นสัสสญญาณนะครับของการทุจริตอยู่ในการของของการบริหารงบประมาณได้อย่างตรงไปตรงมาและชาวบ้านสามารถบอกได้นะครับบอกได้ตรวจสอบได้อย่างเข้มขน้นขอบคุณมากครับท่านประธานครับ